สวัสดีค่ะแฟนแมนมินิแชทค่ะก็ใกล้ฤดูกาลแล้วนะคะสำหรับการประกาศงบไตรมาสที่4ปี2563แล้วก็มีการคาดการณ์สำหรับปี2564นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็น EP 2แล้วนะคะก็จะเห็นเราเริ่มที่จะสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มสำหรับผลประกอบการไตรมาส4แล้วก็ปีหน้าอย่างไรนะคะไป EP แรกแล้วนะคะสำหรับ Exotic Food ค่ะเจาะหุ้นงบสวยไตรมาสที่4 2563นะคะวันนี้เป็นอีกธุรกิจนึงที่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปีทองของเขาทีเดียวนะคะหลังจากที่เจอกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็คือธุรกิจประกันก็เลยมีคำถามต่อนะคะว่าตอนนี้เริ่มจะมีวัคซีนต่อต้านโควิดแล้วเอ๊ะมันจะทำให้ประกันนั้นยังคงจะเป็นปีทองในปีหน้าต่อเนื่องหรือไม่นะคะเราก็จะถามไปพร้อมๆกับเจาะหุ้นงบสวยไตรมาส4แล้วก็ปี2564ไปด้วยนะคะสำหรับบริษัทนี้เราตามมา2ไตรมาสแล้วค่ะไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เราขอตามต่อแล้วกันนะคะว่าผู้บริหารเขาสามารถที่จะทำผลงานออกมาได้ตามที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูไตรมาส2 3เนี่ยเขาทำออกมาได้ตามที่เขาประกาศเอาไว้นะคะเรากำลังพูดถึงไทยรับประกันภัยต่อเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยเริ่มเติบโตมานะคะที่เห็นชัดเจนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้1 2 3ก็ทำได้โดยตลอดนะคะ3ไตรมาสแล้วเนี่ยเขาสะสมรายได้รวมที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ 3,121 ล้านบาทกำไรสุทธิ161ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับทั้งปี62เขาอยู่ที่125ล้านบาทฉะนั้นกำไรสุทธิเขาลอยลำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทำได้มากกว่าปีที่แล้วฉะนั้นปี2564อันนี้ละท้าทายผู้บริหารแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับดร.โอฬารวงศ์สุรพิเชษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนหรือว่าไทยรีกันค่ะสวัสดีค่ะดร.โอฬารค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกกันว่าปีนี้เป็นปีทองของธุรกิจประกันซึ่งในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจประกันเนี่ยมันโตขนาดไหนคะครับโดยรันคะโดยภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยตัวเลขที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยคาดว่าโตอยู่ประมาณสัก 2.5% ถึง 3.5% ค่ะครับเพราะนั้นการเติบโตของธุรกิจโดยรวมก็อยู่ประมาณนี้นะครับ 2.5% ถึง 3.5% นะครับก็ตกเบี้ยโอออก็ประมาณสัก 250,000 ล้านทางตลาดประกันวินาศภัยนะครับอันนี้เฉพาะวินาศภัยเฉพาะวินาศภัยแต่ถ้ารวมประกันชีวิตด้วยโตไหมคะผมเข้าใจว่าประกันชีวิตติดลบเล็กน้อยนะครับแต่ผมไม่ได้มีตัวเลขค่ะครับแล้วอย่างของไทยรีนี่โตเท่าไหร่คะของเราตัว Net Premium เนี่ย3ควอเตอร์มาเราโตประมาณ 12% กว่านะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าจบปีเนี่ยเราก็คงโตประมาณนี้แหละครับ 12-13% แถวๆ 12-13% ใช่ไหมคะถ้าจะพูดถึงสถานการณ์ของโควิดตอนนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างกับธุรกิจประกันหลังจากที่เกิดมาแล้วแล้วก็ดำเนินมากำลังจะจบปีนี้ละครับก็แน่นอนนะครับก็ธุรกิจตัวประกันวินาศภัยเนี่ยก็ได้รับเบี้ยประกันโควิดเข้ามาประมาณสักผมว่าประมาณสัก 4,000 ล้านนะเข้ามาในธุรกิจนะครับก็ทำให้ธุรกิจเติบโตแต่ผมไม่อยากมองว่าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้ธุรกิจเติบโตนะครับผมว่าต้องมีแฟกเตอร์อื่นด้วยเช่นหลายๆบริษัทรวมทั้งของไทยรีเองด้วยเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยโครงการที่เราจะขึ้นในไตรมาส1 2 3เนี่ยก็เกิดการดีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้รายได้ที่ควรจะเข้ามาในธุรกิจตัวอื่นที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยก็หายไปด้วยในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ควรจะไปโผล่ในปีหน้านะครับหรืออย่างเช่นธุรกิจอย่างเช่น TATravel accident เนี่ยครับที่เราซื้อกันระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะหายไปมากเลยในปีนี้เพราะหดตัวอย่างแรงนะครับพอ64การเดินทางกลับขึ้นมาตัวนี้เนี่ยก็จะเติบโตกลับขึ้นมาอย่างมากะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็มีทั้งโปรแอนด์คอนนะครับในฝั่งดีมานด์นะครับในฝั่งค่าใช้จ่ายอันนี้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าพอแอคทิวิตี้ต่างๆมันลดลงเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ผมกำลังมองว่าอันนี้เนี่ยมันเริ่มจะเป็นนอร์มสำหรับผู้บริโภคหรือเปล่านะครับเพราะในอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในอดีตเราเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเราก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลถูกไหมครับท้องเสียเราก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลนอนคืนนึงบ้างอะไรบ้างก็เบิกค่ารักษาพยาบาล
แต่ปัจจุบันเนี่ยคนมีความกังวลที่จะเข้าโรงพยาบาลก็ดูแลตัวเองนะครับออกกำลังกายใส่หน้ากากหลั่นล้างมือพวกนี้ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะเพราะนั้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเหล่านี้ก็ลดลงโดยปริยายหรือแม้กระทั่งการเข้าโรงพยาบาลก็เข้าเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้านะครับหรือแม้กระทั่งการใช้การหาหมอทางเวอร์ชวลนะฮะอันนี้ก็ทำให้คอสต่างๆเหล่านี้มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วผมคิดว่าคนเริ่มเรียลไลซ์ว่าปวดหัวตัวร้อนพวกนี้ไม่ต้องไปหาหมอค่ะนะฮะเราสามารถดูแลตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในฝั่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีผลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยในการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับพูดง่ายๆคือคนมาเคลมน้อยลงใช่ครับถูกต้องไหมคะพอเคลมน้อยลงค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงใช่ครับแต่ในอีกฝั่งนึงเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่มันลดลงไปมันก็ทำให้ในเรื่องของการทำประกันเนี่ยมันก็น้อยไปด้วยทีนี้นินถามนี้นะคะดร.โอฬารคะถ้าเราจะพูดถึงประกันภัยเนี่ยตอนนี้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องการทำประกันเนี่ยมันคือประเภทไหนคะคือทำประกันอะไรคะครับประกันรถยนต์เป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งประมาณเกือบ 60% ของธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับแต่ว่าผมย้อนกลับมาที่คุณเอาให้ความเห็นว่าลดลงไหมสำหรับการซื้อประกันภัยในมุมมองของเราเนี่ยไม่ลดลงไม่ลดลงเพิ่มขึ้นเหรอไม่ลดลงนะฮะอย่างที่บอกว่าตลาดโอเวอร์ออลก็โตประมาณ 2.5-3.5%ในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจอย่างเช่นประกันสุขภาพอันนี้เติบโตชัดเจนมากๆนะครับผมเข้าใจว่าปีนี้เนี่ยการเติบโตอาจจะอยู่ใกล้ๆ 17-18% จากที่เราเกาะตัวเลขอยู่ณปัจจุบันนะฮะคือมันเป็นการโตที่มากที่สุดนับแต่ที่คุณโอฬารอยู่ที่วงการนี้มาเลยป่ะใช่จริงๆเฮลท์เนี่ยมันโต2ดิจิตแล้วนะครับแต่ด้วยฐานเนี่ยมันโตขนาดนี้ไอ้คำว่าโต 17% เนี่ยคือผมถอดโควิดออกไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ถอดโควิดแล้วถอดโควิดออกไปแล้วเนี่ยการเติบโตมันยังอยู่ 17-18% ค่ะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความใส่ใจหรือว่าความ awareness ของคนที่จะซื้อประกันสุขภาพตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ลดลงนะครับรถยนต์ก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่เราคาดการค่ะนะครับก็ยังมีการซื้อประกันนะครับส่วนที่จะลดลงไปบ้างอาจจะมีอย่างเช่นพวกสต็อกนะครับผู้ผลิตอาจจะผลิตสินค้าน้อยลงก็ซื้อประกันภัยสต็อกน้อยลงนะครับกลุ่ม TA เมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วการเดินทางก็ลดลงแต่โอเวอร์ออลตลาดไม่ได้ลงซึ่งกลุ่มพวกนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่ได้กลุ่มใหญ่อยู่แล้วกลุ่มไม่ได้กลุ่มใหญ่เท่ากับรถยนต์แต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยโตแต่กลุ่มพวกนั้นไม่รถยนต์นิ่งๆครับแต่ว่าเฮลท์เนี่ยมันขึ้นมาแรงมากค่ะมันก็เลยทำให้คือพูดง่ายๆคือธุรกิจประกันเนี่ยจะกำไรดีจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคะคุณโอฬารครับเพราะว่ามันมีความต้องการทำประกันมากขึ้นแต่ว่าตัวเคลมมันน้อยลงจะตีความนี้ได้ไหมคะใช่ครับก็มองในมุมนั้นก็ได้นะครับแต่ว่า eventually ผมว่าราคาก็จะปรับลดลงกลับมาหาผู้บริโภคนะครับเขาเคลมลดลงเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ควรจะแต่ว่าเนื่องจากว่ากรมธรรม์พวกนี้มันเป็นกรมธรรม์12เดือนเพราะนั้นการลดลงไปลดลงในอนาคตนะฮะก็จะไล่กันลงไปอย่างนี้นะครับแล้วผมเรียนแนวอันหนึ่งก็คือในมุมมองของเราเนี่ยในอดีตนะครับโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่ไปโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยอินเฟลชันของ medical เนี่ยโดน drive โดยผู้รักษาพยาบาลที่มาจากต่างประเทศนะฮะอันนี้พอผู้รักษาพยาบาลมาจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ medical inflation ของพวกเนี้ยมันไม่ได้เติบโตเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็อยู่ในปริมาณที่ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอสพวกนี้ก็จะลดลงไปตามนะครับแต่เข้าใจว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ไหมฮะบางโรงพยาบาลนี่ 40-50% ของใช่นั่นทำให้ราคาของค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ขยับเหมือนเมื่อก่อนนี่ครับเพราะมันขยับไม่ได้ค่ะนะฮะคราวนี้ถ้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายนะฮะก็เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วเนี่ยผลจากโควิดเนี่ยมันเข้ามามีผลต่อภาพรวมของธุรกิจประกันโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยเพราะว่าเห็นคุณโอฬารบอกไอ้ตลาดเนี่ยโตใหญ่มากมันมีผลสักกี่เปอร์เซ็นต์คะอย่างที่เรียนนะครับผมว่าผมแบ่งการประโยชน์เป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นระยะสั้นที่เราเห็นเนี่ยโอเคเบี้ยโควิดอันนี้เข้ามานะครับ loss ratio ที่ลดลงเนี่ยยังเห็นชัดเจนอันนี้คือระยะสั้นที่เราเห็นเลยระยะยาวเนี่ยเราก็เชื่อว่ากลุ่ม health เนี่ย PA health ที่เราเรียก PA and health เนี่ยนะครับยังมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะครับ demand ยังมาอยู่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตลาดจีนซึ่งเป็นไซส์มหาศาลเนี่ยหลังโควิดเนี่ยโต 17%โต 17% ตลาดเขาน่าจะใหญ่กว่าเราเยอะมากตลาดใหญ่มากตลาดประชากรเยอะโต 17% นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าดีมานด์ยังไงก็มานะครับ
ระยะยาวผมเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยก็จะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับดูแลป้องกันตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้คุณภาพของพอร์ตประกันภัยมันดีขึ้นนะครับหรืออย่างนึงก็คือว่า margin มันดีขึ้นแต่พอ margin ดีขึ้นพอต่ออายุเนี่ยราคามันก็จะลงมาเพื่อผู้บริโภคทุกคนก็จะได้ซื้อในราคาที่มีเหตุมีผลด้วยเหมือนกันค่ะเทรนด์นี้มันจะไปอีกยาวไหมคะผมว่าอย่างน้อยต้องมีสัก 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีนะเพราะว่าจากบทเรียนคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้เลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับมันเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมคนไหมคะคือถ้าเปลี่ยนเนี่ยคือเทรนด์มันยาวแต่ถ้าแบบแค่ชั่วครู่ชั่วคราวอาจจะกลับไปสู่ภาวะปกติผมว่าไม่สั้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเผอิญ Under Thyree เนี่ยเรามีบริษัทที่ดูแลในกะที่เราเรียกว่า Third Party Admin สำหรับคนไข้ที่เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าไม่ได้กลับไปหาจุดเดิมหลังจากผ่านมาหลายเดือนแล้วนะฮะก็กระเด้งขึ้นจากช่วงที่โควิดหนักๆแต่ว่าไม่ได้กลับขึ้นไปหาพีคเดิมเลยนะครับจาก transaction ที่เข้าโรงพยาบาลนะครับไม่กลับไปที่เดิมแต่เห็นคุณโอรันบอกว่ามันเป็นทริกเกอร์หนึ่งเลยหรือเปล่าเวลาที่อย่างล่าสุดเกิดระบาดโควิดรอบที่2เนี่ยคือคนเข้าโรงพยาบาลกันน้อยมากใช่ก็จะกลับมาพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาว่าaware มากขึ้นนะครับไม่มีความจำเป็นก็ไม่เข้านะครับครับก็จะเป็นอย่างนั้นปีนี้2563เนี่ยไทยรับประกันภัยต่อเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากโควิดบ้างคะโอเคแน่นอนเรามีเบี้ยประกันภัยจากโควิดเข้ามาก้อนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะดูงบของไทยรีเนี่ยอันแรกเลยที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยจำนวนประมาณ100กว่าล้านนะครับเพราะนั้นโควิดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแต่ไม่มีโควิดตัวร้อยกว่าล้านเนี่ยยังไงก็เป็นโพซิทีฟกับงบปีนี้อยู่แล้วคือค่าใช้จ่ายที่ลดลงร้อยกว่าล้านก็คือกำไรของเราใช่จากปีที่แล้วนะครับคราวนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแน่โควิดเป็นโพซิทีฟใช่แต่ว่าอย่างที่เรียนว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เราเตรียมไว้ก็ดีเลย์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มันคาดการยากว่าไอการที่เราเอาโปรเจกต์อื่นออกกับการมีโควิดมันออฟเซตกันแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือ1เรามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงร้อยกว่าล้านนี้เป็นไปตามแผนนะครับ2โควิดเป็นตัวโพซิทีฟ3โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเลื่อนมาออก Q4 Q1 ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆตามออกมาเรื่อยๆครับถ้ามองในเชิงของนักลงทุนก็จะสามารถคาดหวังได้ว่าถึงแม้ว่าปี64เนี่ยจะมีวัคซีนแล้วก็คนอาจสมมตินะฮะทำประกันน้อยลงแต่เราก็มีโปรเจกต์ที่รองรับสำหรับในสถานการณ์นี้อยู่แล้วจะบอกงี้ได้ไหมคะได้ครับค่ะได้ครับนั่นเราขออนุญาตเจาะไตรมาส4ก่อนได้ไหมคะได้ครับไตรมาส4เนี่ยคือเราตามมาตั้งแต่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3คือไทยรีประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเราจะโตเท่าไหร่ทำได้เท่าไหร่ปรากฏว่าที่ตามดูมาตลอดเนี่ยเราก็ทำได้ตามที่เราได้บอกเอาไว้ทีนี้ไตรมาสที่4เนี่ยคุณโอรานก็บอกอีกนะคะบอกว่า ROE เนี่ยได้เห็น 6% แน่ๆยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมแล้วก็ตอนนี้การทำกำไรสุทธิเราเนี่ยมีมากกว่าทั้งปี62แล้วแต่มาที่4เนี่ยยังโตต่อไหมครับROE เราวางไว้ตอนต้นปีเนี่ยระหว่าง 5-7% ค่ะนะครับผมก็ยังคอนเฟิร์มตัวเลขตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเลย5ไปพอสมควรถึง7มั้ยคะไม่น่านะแต่ว่าเลยไปพอสมควรนะครับส่วนกำไรเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเติบโตดีครับเติบโตดีน่าจะเติบโตดีมากทีเดียวครับ9เดือนเนี่ยค่ะโตกว่าปีที่แล้วทั้งปีเท่าไหร่ละคะหมายถึงตัวกำไรสุทธิค่ะกำไรสุทธิ9เดือนเนี่ยเราโตมาประมาณสัก 30-40% แล้วครับค่ะเมื่อ3ไตรมาสนะครับค่ะนั้นถ้าจบทั้งปีนี้เนี่ยเรายังโตได้ 30-40% มั้ยคะได้ครับได้ก็แฟนๆนี่ใช่ก็ไปคำนวณเอาแล้วกันนะคะเพราะว่า9เดือนเขาทำได้มากกว่าทั้งปีที่แล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์ดร.โอรานบอกว่าทั้งปีนี้จบก็ยังคงรักษาตัวเลข 30-40% ได้ใช่ครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยโตในขนาดนี้เนี่ยเราโตมาจากอะไรฮะแต่มาที่4ยังเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลงอีกไหมฮะค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะมีเล็กน้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ในไตรมาส2และไตรมาส3นะครับไตรมาส4ก็ผลการรับประกันภัยก็ดูดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็combined ratio ที่เป็นตัวดูต้นทุนของธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นถ้าผมอยากพานักลงทุนมองไปข้างหน้า4ควอเตอร์ข้างหน้า1 2 3 4ปีหน้านะครับ
นอกจากที่เราคุยกันมาแล้วฝั่ง Personal Line เนี่ยเรามีฝั่งที่เรียกว่า Commercial Line นะครับหรือถ้าดูในพอร์ตไทยรีส่วนใหญ่ก็จะสิ่งที่เราเรียกว่า Conventional นะครับในธุรกิจ Conventional เนี่ยปีนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดเนี่ยราคาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแข็งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นปีนี้ธุรกิจเราส่วนใหญ่จะต่ออายุกันปลายปีนะครับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าการเติบโตด้าน Conventional ของเราเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าราคาขึ้นแล้วเราคิดว่าราคาขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เราน่าจะสามารถเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรจากธุรกิจ conventional ได้นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เราเคยมีอยู่60-40ก็คือ60 non conventional 40 conventional เนี่ยปีหน้าไปอาจจะเห็นธุรกิจ conventional สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นจังหวะที่จะสามารถเข้าไปทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้น conventional พวกนี้ก็จะรันอยู่กับเราไปอีก4 ควอเตอร์ข้างหน้านะครับ conventional ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างคะที่บอกว่ามันจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทำกำไรให้เรา conventional ก็จะเป็นธุรกิจเช่นตัวประกันตึกใหญ่ๆนะครับตัวประกันmarine cargo ขนส่งอะไรต่างๆที่เป็น traditional เราเรียกว่า conventional นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยโดยปกติจะเป็นสัญญากัน12 เดือนนะครับพอเราเริ่มเซ็นตอนปลายปีปุ๊บเนี่ยธุรกิจก็จะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ไปตั้งแต่1ปีปี65ก็จะเริ่มเห็นเบี้ยประกันภัยพวกนี้ทยอยเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส2ปีหน้าต้นไปค่ะครับทำไมราคาถึงขึ้นล่ะคะเพราะว่าธุรกิจ reinsurance นะครับโดนกระทบโดยโควิดค่อนข้างมากนะครับพอโดนกระทบจากโควิดค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยทำให้supply ในตลาดเนี่ยมันลดลงนะครับพอ supply ในตลาดมันลดลงเนี่ย demand ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้ราคาขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานี่จะขึ้นเยอะมากสักเท่าไหร่คะขึ้นมาสักเท่าไหร่คะในตัวร้านแล้วแต่โปรแกรมนะครับแต่ผมคิดว่าเท่าที่เราดูเนี่ยผมว่าเราเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก8-10%โอ้คือถ้า8-10%เนี่ยสะท้อนกลับมาการทำกำไรของเรานี่มัน8-10%เลยไหมคะหรือว่ามันจะทอนลงไปอีกจริงๆการขึ้นเนี่ยมันต้องไปดูอยู่แต่ละพอร์ตนะครับว่าอย่างเช่นพอร์ตสมมุติว่าเคยกำไรอยู่สัก5%ขึ้น8คุณก็บวกเข้าไปได้เลยว่าเป็น13อ๋ออะไรประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วประเภทไหนที่ขึ้นมากที่สุดคะจริงๆตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นขึ้นขนส่งขึ้นหมดเลยมารีนนี่ขึ้นเยอะมากมารีนคาร์โก้นี่ขึ้นเยอะมากนะครับอันนั้นสาเหตุที่1มันไปเกี่ยวกับตู้ที่ขาดด้วยป่ะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่มั้ยไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นเรื่องมาแต่ว่าต้นทุนทุกคนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวมารีนเนี่ยเราจะมีตัวคลอสอันนี้อาจจะเทคนิคนิดนึงแต่ว่าเขาเรียกว่าควอรันทีนคลอสอยู่นะฮะในบางโปรแกรมนั่นหมายความว่ากรณีที่ลูกเรือไปพอร์ตต่างประเทศปั๊บเนี่ยจะต้องโดนกักตัวถูกไหมฮะพอโดนกักตัวเนี่ยประกันต้องจ่าย14 วันเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายของประกันภัยในกรณีที่เขามีควอรันทีนคลอสอยู่นะครับซึ่งคลอสตัวนี้มันไม่เคยจ่ายเพราะส่วนใหญ่ลูกเรือไปก็พักกันวัน2 วันขึ้นเรือไปลำต่อไปหรือกลับอันอย่างเงี้ยก็ทำให้ราคาขึ้นเพราะว่าคอสตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับธุรกิจประกันภัยเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งของเรามาจากการลงทุนถูกไหมฮะคราวนี้ตลาดการลงทุนดอกเบี้ยมันไม่มีดิวิเดนก็ไม่รู้จะได้กันหรือเปล่านะฮะก็เลยทำให้รายได้ส่วนนั้นเนี่ยมันหดตัวลงพอสมควรก็เลยทำให้ต้องกลับมาดูกำไรจากการรับประกันภัยกันเพื่อที่จะเมนเทนกำไรของแต่ละบริษัทก็เลยทำให้ราคาเนี่ยขึ้นแสดงว่าปีหน้า conventional จะเป็นพระเอกเป็นดีขึ้นเยอะเลยครับเราใช้คำว่าดีขึ้นเยอะแต่ผมยังเชื่อว่าพระเอกเรายังอยู่ที่ non-con non-conventional เราก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทยอยออกมาค่ะนะครับเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่า non-con มีอะไรบ้างโปรเจกต์พอจะเล่าได้ไหมคะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีในส่วนของผมเล่าในภาพใหญ่ดีกว่านะครับว่า non-con เนี่ยเราเน้น2 เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง segmentation นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเอาเทคโนโลยีเข้ามาบวกกับโปรดักต์แล้วก็ลอนช์ออกไปนะครับส่วนคอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของ hard market กับเรื่อง health hard market ก็คือราคาที่ขึ้นของตลาด conventional นะครับกับเรื่องของประกันสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นธีมที่เราจะไปในปีหน้าเนี่ยจะเป็น2 ตัวนี้ครับค่ะอันไหนที่มันจะโตแรงกว่ากันฮะคือพูดง่ายๆคือ margin ดีเพราะว่าอย่างตัวที่ conventional นี่คือมันน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหลักของเราเลยการรับประกันภัยต่อถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็เหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่า non-con นี่เหมือนประมาณว่าเราจะมี margin จากการที่เราใช้สมองอ่ะ
คือผมเรียนงี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนหลังไป10ปีเนี่ยมาร์จิ้นไม่ต่างกันฮะอาจจะต่างกันอยู่สักเปอร์เซ็นต์นึงแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือนอนคอนเนี่ยเขาจะสเตเบิลสมมุติกำไร6พอยต์ก็6พอยต์5พอยต์7พอยต์ขยับอยู่อย่างนี้นะครับแต่คอนเนี่ยบางปีกำไร10กว่าบางปีอาจจะขาดทุน10กว่าเพราะว่ามันเป็นริกใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความสวิงของมันอยู่นะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยคือความแตกต่างระหว่างคอนกับนอนคอนเพราะนั้นเราถึงอยากมีนอนคอนเยอะๆเพื่อให้พอร์ตสเตเบิลนะครับที่จะรองรับความผันผวนของนอนคอนค่ะ60 40ก็คือคอน40เอ๊ะคอน60นอนคอนนอนคอน60นอนคอน60ปัจจุบันแต่ว่าปีหน้าคอนจะเป็น60ไม่ฮะผมว่าอาจจะปรับขึ้นมาอยู่สักอาจจะประมาณนั้นนะครับใกล้ๆ50 50อะไรแถวๆเราก็จะไม่ได้เห็นเขาเรียกอะไรนะเคิร์ฟการขึ้นลงของกำไรของเราใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างสเตเบิลใช่ครับก็จะสเตเบิลนะครับคือคอนเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการความผันผวนนะครับที่ภาษาเทคนิคเขาเรียก IBNR ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันความผันผวนครับคือเราสามารถบริหารจัดการเองได้ใช่ไหมครับว่าเราจะขอจัดพอร์ตรายได้เราให้มันเข้ามาประมาณเนี้ยมันจะได้แบบว่ารองรับเรื่องของความผันผวนของธุรกิจหลักของเราได้ได้ครับได้และในขณะเดียวกันการซื้อ protection ของเราก็สำคัญในการที่จะให้ความผันผวนมันน้อยนะครับเราก็จะต้องไปซื้อ protection ของเราเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วไทยรับประกันภัยต่อเนี่ยน้องเข้าใจว่ามีที่เดียวในประเทศไทยไหมคะจริงๆการรับประกันภัยต่อเนี่ยสำหรับในประเทศไทยนะบริษัทประกันภัยก็รับได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าที่เป็นประกันภัยต่อจริงๆเนี่ยก็คือมีไทยรีเจ้าเดียวแล้วเราแข่งกับใครล่ะคะในเมื่อเราเป็นรายเดียวมันไม่มีเบนช์มาร์กเปรียบเทียบเลยว่าเอ๊ะเราทำได้ดีกว่าคนอื่นเขาไหมไปเปรียบเทียบต่างประเทศเขาก็ตัวใหญ่มากครับแล้วนักลงทุนก็จะดูยังไงดีเวลาเราเบนช์มาร์กเนี่ยเราจะเบนช์มาร์กกับพวก regional player อย่างเราค่ะนะครับหรือ national reinsurer นะครับเพราะว่าอย่างประเทศในแถบ Southeast Asia จะมีหมดนะครับเวียดนามก็มีแคมโบเดียก็มีฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลย์พวกนี้มี national re เหมือนไทยรีหมดเราก็จะเบนช์มาร์กค่ะพอเบนช์มาร์กแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ใช่ไหมสบายใช่ไหมสู้ได้สู้ได้ก็คือปีหน้าก็ยังโตต่อนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเริ่ม go regional นะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเข้าไปในตลาดต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตลาด CLMV เนี่ยเราก็มีเบี้ยประกันภัยจากทั้ง CLMV เข้ามาในธุรกิจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เราล่าช้าเพราะโควิดเพราะว่าเราควรจะได้ตลาดฟิลิปปินส์และตลาดอินโดตั้งแต่ Q2ก็ปรากฏว่าไปไม่ได้พอไปไม่ได้เนี่ยก็เลยทำให้งานพวกนี้ล่าช้าออกไปนะครับค่ะแต่ว่าตลาดที่นั่นคือดีมานด์มีครับมีแล้วก็ผมคิดว่ามันมีตลาดที่เราสามารถเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปแอพพลายได้นะครับมันเป็นเรดโอเชียนหรือบลูโอเชียนคะในตลาดต่างประเทศเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้า CLMV นะครับเรามีข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบของเราอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าพอเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนใน CLMV เนี่ยเขามารักษาตัวในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการซื้อกรมธรรม์ที่เราเป็นคนคอยดูแลให้เวลาเขาเข้ามารักษาตัวในเมืองไทยอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับเพราะว่าเราก็มี TPA นะครับที่เป็นบริษัทลูกเราเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งใน TPA ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีบริษัทประกันภัยในลาวในแคมโบเดียที่มาให้เราเป็นคนดูแลให้นะครับเพราะนั้นคนจากลาวคนจากแคมโบเดียที่เขาเข้ามาในอดีตต้องมาจ่ายเงินสดก่อนบางคนไม่มีบัตรเครดิตต้องเอาเงินสดมาเนี่ยไม่จำเป็นละพอซื้อกรมธรรม์เราเนี่ยก็ TPA ก็เป็นคนจัดการให้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยทีนึงเขาก็เป็นแคชเลสเหมือนกับเราแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับแล้วผมคิดว่ายังขยายได้อีกจุดแข็งตรงนี้ยังขยายได้อีกนะฮะอย่างที่บอกว่าพอโควิดก็เลยงานตรงนี้ก็เลยต้องยอมรับว่างานต่างประเทศปีนี้ก็พลาดเป้าไปพอสมควรค่ะตอนนี้ไทยรับประกันภัยต่อเรามีบริษัทในเครือที่เป็นลูกๆแล้วก็เป็นอภิชาตบุตรเนี่ยสักกี่คนคะเรามีทั้งหมด4บริษัท4บริษัทนะฮะ4บริษัทนะครับอันที่จะเริ่มเห็นผลงานเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าอย่างชัดเจนคือตัวที่เราเรียกว่า EMCS นะครับซึ่งอันเนี้ยจะให้บริการทางด้านสินใหม่รถยนต์ค่ะนะครับเราเพิ่งเริ่มลอนช์วันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการเอา AI เข้ามาใช้ในการประเมินการซ่อมรถยนต์นะฮะซึ่งเราจับมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ3เจ้านะครับที่เป็นเจ้าใหญ่ๆในธุรกิจประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับว่าถ่ายรูปปั๊บเนี่ย AI จะบอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยควรจะซ่อมหรือควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเฟสที่1 นะครับแล้วก็กลางปีหน้าเฟสที่2ก็คือว่าพอถ่ายรูปปั๊บเนี่ย
AI จะให้ราคาเลยว่าค่าซ่อมชิ้นนี้ 2,000 บาท 3,000 บาทนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มลอนช์เฟส1ไปเมื่อวันที่16ธันวาคมนี่แหละนะครับแล้วก็เฟส2ก็จะประมาณกลางปีนะอันนี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงเจ้าของรถถ่ายเองหรือว่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยได้หมดเลยครับไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปอะไรให้แล้วไม่จำเป็นเลยครับจริงๆถ้าถ่ายรูปอย่างสมมติว่าเรายังไม่อยากเปลี่ยน process นะครับก็ไปถึงปั๊บอู่ถ่ายรูปก็ได้อู่ถ่ายปุ๊บโหลดเข้ามา AI ก็จะบอกเลยว่าชิ้นนี้ 2,000 ชิ้นนี้ 3,000 ชิ้นนี้ก็ปั๊บอู่ก็ซ่อมนี่เป็นขั้นตอนของการประเมิน ในการซ่อมจะไม่เกี่ยวกับชงชนอะไรไม่เกี่ยวกับเราอันนั้นก็จะเป็นอีกโปรเซสนึงจริงๆก็เกี่ยวนะครับพี่แนวผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีประกันเราขับรถไปชนรถสักคันหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วรถคันนั้นไม่มีประกันสมมติไม่มีประกันเนี่ย Loss Adjuster สามารถถ่ายรูปรถคันที่โดนชนเนี่ยแล้วก็ AI ก็ให้ราคาเลยสมมุติ 3,000 บาท AI ก็บอกว่าอ่ะ 3,000 บาทถ้าเจ้าของรถรายนั้นรับปิดเคสเลยบริษัทประกันภัยสามารถโอนตังค์จ่ายให้กับเจ้าของรถที่เป็นคู่กรณีแล้วก็ปิดเคลมจบบริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องมานั่งทำเคลมต่อหลังบ้านแต่ในภาพความเป็นจริงแล้วคนที่ถูกชนจะไม่ค่อยยอมนะคะยังไม่ค่อยยอมรับไม่นะครับผมว่าถ้าโอนเงินเลยเนี่ยรับนะครับอ๋อถ้าเป็นเงินสดโอนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแผลเล็กๆแต่ก็จะต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าเขาจะยอมรับไหมเท่าที่ราคาเท่านี้คือถ้าระบบเก่าเนี่ยจะต้องไปบริษัทประกันภัยแล้วก็ไปคุยกันถูกไหมครับแต่ระบบใหม่เนี่ยระบบบริษัทประกันภัยเนี่ยเซตราคาไว้ใน AI ของเราอยู่แล้วพอถ่ายรูปปั๊บเนี่ยให้ราคาที่บริษัทประกันภัยเป็นคนตั้งไว้อยู่แล้วนะฮะปั๊บ 3,000 บาทก็สามารถจ่ายแล้วก็ปิดเคลมจบนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้คู่กรณีเนี่ยมันเสียเวลามากถูกไหมฮะวิ่งไปบริษัทประกันภัยไปเจรจาเอาราคาซ่อมวิ่งเข้าอู่กว่าจะไปซ่อมแต่นี่คือ 3,000 บาทจบคุณจะไปซ่อมเองซ่อมที่ไหนแล้วแต่คุณเลยนะฮะก็จะทำให้ลดระยะเวลาในการทำเคลมลงมากนะครับแล้วก็ผู้ประกันเองก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องหัวเสียครับคือบางทีแบบคู่กรณีพอไม่ได้ตังค์ก็กลับมาโวยวายกับคนขับรถประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประกันก็ช็อตเทิร์นพีเรียดลงอู่ก็ซ่อมได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าไปซ่อมเพราะว่าตีราคากันมาเรียบร้อยแล้วคู่กรณีก็สามารถจบเคลมได้ไม่ต้องวิ่งเวลาไปเสียเวลาไปหาบริษัทประกันภัยนี่มันคือ Insurtech Insurtech ครับที่ไทยรีอันนี้คือให้บริการไปแล้วเริ่มวันที่16เนี่ยเราเริ่ม roll out แล้วครับ16ธันวา16ธันวาเนี่ยเริ่มเทสกับจริงๆเทสผ่านไปแล้วตอนนี้เริ่มลง production จริงแล้วครับแต่ว่ายังอยู่ในการทำ production เปรียบเทียบไปกับของเก่าก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องในเทคโนโลยีนี้ไทยรีได้ประโยชน์อะไรฮะครับก็จะเป็นค่าฟรีนะครับเข้ามาที่บริษัทลูกนะฮะซึ่งบริษัทประกันภัยเองเนี่ยเขาก็จะเซฟในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เอาระบบมาตัดสินใจก็ทำให้การตัดสินใจของคนเนี่ยน้อยลงนะครับลีเกจต่างๆก็จะลดลงนะครับเป็นธรรมมากขึ้นสแตนดาร์ดมากขึ้นเพราะนั้นก็จะมีค่าฟรีเข้ามาที่ EMSS ครับแสดงว่าตรงนี้ดร.รันมองมันจะโตเยอะไหมฮะฟังดูแล้วมันน่าสนใจสำหรับแบบค่าเสียเวลาครับคือธุรกิจเนี่ยตอนนี้ไทยรีเองเนี่ยเราทำเคลมอยู่ประมาณ1ล้าน4แสนถึง1ล้าน5แสนเคลมต่อปีนะครับเราคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยสัก 60% ของสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถทำผ่าน AI ได้นะซึ่งทำผ่าน AI ได้เนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นการบริการกับประชาชนก็ดีขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ดร.รันพูดไหมคะว่าปีหน้าก็จะเข้ามาช่วยทำให้กลยุทธ์เสริมกลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจเราใช่ครับใช่ครับเพราะก็ดีเลย์มาเหมือนกันนะฮะก็เลยมาลอนช์เอาได้ตอนธันวาครับทีนี้เราถามเรื่องของ non conventional นิดนึงแต่ว่าขออิงไปกับเรื่องของการคิดค้นที่มันเป็นเรื่องเทรนด์เรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยเรามีโปรดักต์อะไรที่ออกมาแล้วแบบน่าจะเป็นไฮไลท์ของเราในปีหน้าได้ไหมคะครับ เราเซกเมนต์มากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เราเริ่มเทสมาร์เก็ตไปเนี่ยประกันภัยเบาหวานนะครับซึ่งเบาหวานในอดีตเนี่ยจะหาซื้อยากมากนะครับสำหรับกรมธรรม์ที่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วอยากจะซื้อกรมธรรม์นะครับอันนี้เราก็เริ่มเทสมาร์เก็ตไปละนะก็จะเป็นโปรดักต์ประเภทอย่างนี้ครับที่จะมีการทยอยออกมาครับเทสไปแล้วได้รับฟีดแบ็กดีนะครับจะถามฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็เราใช้เวลาเทสมาร์เก็ตไปประมาณ10วันนะครับลงไม่ได้ใช้ตังอะไรมากมายในเขาเรียก
มีเดียที่เป็นอินเทอร์เน็ตมีเดียอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ลีดมา 3-400 ลีดที่มีความสนใจในโปรดักต์ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ถือว่าโอเคอย่างกรณีที่เราคิดโปรดักต์ออกมาแบบนี้เนี่ยเราได้รายได้มาเป็นอะไรฮะก็เป็น Lean Churn Premium กลับมานะครับเราก็เอาโปรดักต์เนี้ยไปคุยกับบริษัทประกันภัยแล้วก็บอกว่าอ่ะเนี่ยขายด้วยกันนะนะครับธุรกิจได้มาเท่าไหร่เราก็ขอส่วนแบ่งมามันจะเป็นลักษณะการคิดออกมาแบบนี้เรื่อยๆไหมคะเรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้โปรเจกต์ที่ไพร์ไลน์ที่เรากำลังเฟ้นๆกันอยู่เลยเนี่ยประมาณ 4-5 อันที่คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับอย่างน้อยไตรมาส1เนี่ยผมว่าน่าจะเห็นอีกสัก2ค่ะฟังดูเหมือนว่าคอมเมอร์เชียลของเราเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่มันก็เป็นดั้งเดิมนะฮะทำมานานมากเลยจะบอกว่าเป็นโออีโคโนมีก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนนอนคอมเมอร์เชียลเนี่ยคือเราแอดวานซ์อ่ะคือไม่ต้องคิดแอดวานซ์ไปข้างหน้าว่าเทรนด์อะไรมันจะมาใช่ครับจริงๆจริงๆเทรนด์กับเทคโนโลยี2อย่างนะครับหลายๆธุรกิจที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยจะบวกไปกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งในอดีตมันทำไม่ได้นะฮะอย่างเช่น pay per use นะครับซึ่ง pay per use หลายคนอาจจะมองแค่รถยนต์แต่จริงๆมันไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียวนะครับ pay per use มันใช้ได้หลายอย่างบ้านก็ได้ไปเช่า Airbnb กับ pay per use ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีมันให้โอกาสเราในการที่จะทำพัฒนาโปรดักต์นี้มากขึ้นแล้วอย่างเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรามีไปจับมือกับใครบ้างไหมคะที่อย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการขยายความร่วมมือที่มันตลาดมันแมสกว่านี้มันกว้างกว่านี้มีไหมคะมี2ตัวอย่างที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับตัวแรก AI เมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับเราจับมือกับบริษัทชื่อ Traceable นะครับซึ่งเป็นบริษัทในอังกฤษนะฮะซึ่งเป็น AI ที่เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินค่าซ่อมรถยนต์นะครับเจ้านี้เองเนี่ยในญี่ปุ่น3เจ้ารายใหญ่ทั้งหมด3เจ้าที่ market share 90% เนี่ยก็ใช้เขานะครับแล้วเราก็เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาแต่ว่าเราต้องซื้อเขาไหมฮะหรือว่าเป็นความร่วมมือเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็น income sharing กันโอเคนะครับแต่ก็มี initial investment พอสมควรนะครับซึ่งจุดดีตรงนี้ก็คือว่า initial investment เนี่ยมันใหญ่พอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้าแต่ละบริษัทในประเทศไทยไปทำเองเนี่ยอาจจะไม่คุ้มแต่พอไทยรีทำทุกคนก็มาแชร์ตัว AI ตัวนี้นะครับก็ทำให้คอสของบริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องลงทุนมากเกินไปนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรามีบริษัทลูกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นน้องใหม่ของเราเลยชื่อไทยรีอินโนเวชั่นนะครับซึ่งไทยรีอินโนเวชั่นเนี่ยจะทำเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ เราเซ็นสัญญากับ One Connect นะครับซึ่ง One Connect เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ Ping An ที่จีนนะครับแล้วก็ listed อยู่ในตลาด New York Stock Exchange นะครับเราเนี่ยจะเป็น Sole Agent ของเขาในการเอาเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งอันแรกที่เราจะเข้ามาเนี่ยเป็น EKYC นะครับสำหรับธุรกิจประกันภัยอันนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วลูกค้าของเราคือใครคะก็บริษัทประกันภัยประกันชีวิตนั่นแหละครับที่จะมาใช้เทคโนโลยีรายได้ที่เราให้บริการจะมาในรูปแบบไหนคะก็เป็นค่าฟรีครับอ๋อเป็นค่าฟรีเหมือนกันเป็นค่าฟรีเหมือนกันแล้วทำไมเขาต้องมาใช้ของเราด้วยล่ะคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการลงทุนบางครั้งค่อนข้างสูงนะครับแต่ละคนไปลงทุนเองเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับการที่มีไทยรีมาลงทุนแล้วก็มาแชร์คอสกันตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ initial investment เนี่ยต่ำลงค่ะแล้วอย่างของผิงอันพอเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราต้องจ่ายค่าอะไรให้เขาไหมคะก็เป็น income sharing เหมือนกันอีกแล้วก็แต่ก็มี initial investment นะครับแต่ว่าต้องหาให้ชัดคืออันนี้เราทำกับ One Connect ซึ่งจะแยกออกจากผิงอันทำเป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ให้บริการเฉพาะผิงอันเขาให้บริการตลาดทั่วไปในจีนในสิงคโปร์ในอะไรเขาก็ทำอยู่ค่ะเหมือนว่าตอนนี้เราพยายามหารายได้ที่มันเป็นหรือ credit income คือเป็นรายได้เข้ามาแบบเป็นค่าฟรีมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคุณโอรานเหมือนพยายามดีไซน์พอร์ตรายได้นะตอนนี้เหมือนพยายามดีไซน์พอร์ตรายได้คืออดีตที่ผ่านมารู้ว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนครับอย่างนั้นหรือเปล่าฮะจริงๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักก็คือว่าต้องเสริมกันครับการเอาเทคโนโลยีมาเนี่ยจะทำให้เบี้ยประกันภัยต่อของเราเติบโตไปด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีหลายๆตัวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็จะคุยกับลูกค้าว่าเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ก็แบ่งเบี้ยประกันมาค่ะเนี่ยครับต้องขอกลับนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าจะพูดถึงธุรกิจที่เหมือนเราอย่างเงี้ยในประเทศไทยตอนนี้เหมือนเรามีอยู่คนเดียวใช่ไหมเราทำอยู่คนเดียวทีนี้ถ้าเราจะมองถึงอนาคตข้างหน้าของการที่แบบว่าจะดำรงอยู่ในธุรกิจแบบนี้เนี่ยอะไรคือโอกาสและอะไรคือความท้าทายของเราฮะเราไม่ได้อยู่คนเดียวพี่แมวทุกวันนี้เรามีคู่แข่งอีกแล้ว
ทางด้านเซอร์วิสใช่ไหมคะทางด้านเซอร์วิสเนี่ยทุกอันมีคนไทยทำอยู่ในประเทศไทยอ๋อหมายถึงถ้าแยกออกมาเป็นธุรกิจธุรกิจเนี่ยก็จะมีคู่แข่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์อยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะนั้นการเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์เนี่ยเรามีเอ็กซ์เพรสตีสพอเรามีdata เพียงพอที่จะทำอย่างเช่น AI เนี่ยถ้าคุณไม่มี data ที่ใหญ่พอเนี่ยทำไม่ได้นะในขณะที่เรามีนี่คือความได้เปรียบเรานี่คือความได้คือจำนวนลูกค้าจำนวน data ที่เรามีเป็น data จำนวน data ที่เราค้นนับเป็นอะไรคะถ้าบอกจำนวน data อย่างเช่นสมมุติว่าจะทำ AI นี่คือรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายเนี่ยส่งเป็นล้านล้านถ้าผมจำตัวเลขก็คือ20กว่าล้านรูปถ่ายเพื่อที่จะให้ AI สามารถเรียนรู้นั่นเองทีนี้คำถามคือ20กว่าล้านรูปถ่ายเนี่ยนอกจาก EMS แล้วมีใครที่มี20กว่าล้านรูปถ่ายอันนี้ผมเดาว่าอาจจะมีแค่1หรือ2ประกันภัยที่อาจจะมีแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเนี่ยได้เก็บไว้ดีพอหรือเปล่าเผอิญของทาง EMS เนี่ยเราเก็บไว้ให้ลูกค้าไงครับเพราะนั้นการเก็บของเราเนี่ยมันเก็บในมาตรฐานข้อมูลใช่มันเป็นมาตรฐานที่เราต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้อันนี้เป็นจุดแข็งของเราที่คนอื่นอาจจะไม่มีฐานเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้เราก็จะไปที่เขาบอกกันว่าประกันอาจจะถูกดิสรัปโดย InsurTech คือเราก็มีฐาน data ตรงนี้แล้วผมคิดว่าประกันดิสรัปโดย InsurTech เนี่ยมันต้องมองว่าในขณะเดียวกัน InsurTech ก็ทำให้ประกันโตได้เหมือนกันคือนี้ดร.โรงเรียนมองว่ามันคือการส่วนเสริมกันใช่ไม่ได้มองว่ามันเป็น disrupt ขนาดนั้นนะครับ disrupt มันอาจจะเกิดขึ้นกับ activity บางอย่างอย่างเช่นการเคลมในอดีตอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติทำกันไปจริงๆอีกหน่อยอาจจะไม่ต้องมีคนเคลมแล้วผู้ประกันก็ถ่ายรูปเองนะฮะใช้ AI ในการให้ราคานี่คือการ disrupt activity แต่มันไม่สามารถ disrupt แล้วบอกว่าคุณไม่ต้องซื้อประกันได้ละมันยากมากตรงนั้นครับแต่มันเปลี่ยน process มากกว่าอันนี้คือโอกาสของเราใในฐานของเรื่องของ Big Data ที่เรามีอยู่ ในอุตสาหกรรมนี้ใช่ครับมากที่สุดถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะมากที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นมากที่สุดโอเคอันนี้มั่นใจผมคิดว่าในธุรกิจรถยนต์นะครับค่ะครับแต่ในทางด้าน Health เนี่ยจะมีบริษัทประกันชีวิตเฮลท์ใหญ่ๆเรื่องฐาน data เขาใหญ่แต่ถ้าประกันภัยนี่รถยนต์มันก็ใหญ่สุดนะสุดอยู่แล้วมัน 60% เลยเมื่อสักครู่ที่บอกไปใช่ครับแล้วถ้าเป็นความท้าทายที่เราจะดำรงอยู่ล่ะจะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับไทยลีครับอันแรกคือ go regional นะครับสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการ go regional เนี่ยทำให้เรา diversify ในแง่ของพอร์ตธุรกิจประกันต่อและในขณะเดียวกันทำรายได้เพิ่มเติมในส่วนของค่าฟรีเข้ามาค่ะนะครับเพราะนั้นการ go regional เนี่ยมีความสำคัญกับเรานะครับอันที่สองก็คือเนี่ยแหละครับการที่เราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเสริมทั้งเราและ uplift ตัว standard ของธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยค่ะนะครับอันนี้คือความท้าทายของเราแล้วเป็นจุดแข็งที่ผมเชื่อว่าจะทำให้คู่แข่งเองเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างยากนะครับค่ะผมว่าสองอันนี้เป็นอันหลักที่เราต้องดำเนินการครับถ้าจะให้ประเมินนะคะหลังจากที่เราประกาศแผนกลยุทธ์แล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นเราไว้เนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาจนถึงขนาดเนี่ยถ้าช็อตลิสต์เนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปบ้างแล้วคะผมว่าเราก็ deliver ตามที่เรารายได้กำไรมาละรายได้กำไรมาอันที่ผมคิดว่าปีนี้เราไม่ achieve คือตลาดต่างประเทศค่ะอันนี้คืออันที่เราเองเนี่ยทั้งในแง่ของ lean chain และทางด้าน servicenะครับในแง่ของเซอร์วิสเนี่ยเราเซ็น MOU กับตลาดแคนโบเดียเนี่ยที่จะไปขึ้นตัว TPA นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเราคิดว่าปีนี้เราควรจะขึ้นโอเปอเรชันนั้นได้ก็ปรากฏว่าเราก็เกิดการดีเลย์ขึ้นมานะฮะโปรเจกต์ที่เราควรจะได้ธุรกิจจากฟิลิปปินส์จากอินโดก็ดีเลย์แต่ไม่เป็นไรมันไปอยู่ปีหน้าอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมใช่ครับปีหน้าถ้ายังไม่มีระบาดรอบ2ครับก็คิดว่าถ้าเริ่มเดินทางได้อะไรได้ในโปรเจกต์พวกนี้ก็จะกลับมาออนได้ในปีหน้าระหว่างนี้เราก็เตรียมตัวนะครับก็พูดคุยอะไรกันไปเตรียมตัวให้พร้อมให้ดีที่สุดแล้วเราถามตัวที่เป็นโควิดรอบ2เลยละกันนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวกันว่าเอ๊ะมันระบาดใหม่หรือว่าระบาดรอบ2แล้วตัวเรามองผลกระทบกับธุรกิจไว้มันจะเหมือนกับรอบแรกไหมคะผมคิดว่าในแง่ของการระบาดเที่ยวนี้เนี่ยในแง่ของเบี้ยประกันภัยไม่น่าจะเติบโตขึ้นมามากมายเหมือนรอบแรกเพราะว่าทุกคนก็ซื้อ
คนก็ซื้อเต็มเหนียวแล้วซื้อกันไว้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการเติบโตเนี่ยคงไม่ครับการระบาดทางด้านของค่าสินไหมเนี่ยก็ถึงทรงนี้โซฟาก็ไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นอะไรที่มีความกังวลมากมายนะครับในส่วนของตัวไทยรีเองเนี่ยเรารีเซิร์ฟไว้3เท่านะครับรองรับถ้าจะระบาดก็คิดว่าตัวนี้รองรับอยู่แต่ถ้าไม่ระบาดนี่ก็กลับมาเป็นก็กลับมาเป็นกำไรถูกต้องครับถูกต้องครับฉะนั้นปีหน้าเราเตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับก็ที่จะมีโปรเจกต์อีกประมาณกี่โปรเจกต์นะคะตอนนี้ที่อยู่ในมือประมาณ 4-5 อัน 4-5 โปรเจกต์นะคะที่กำลังจะขึ้นถึงแม้ว่าระบาด 4-5 โปรเจกต์ก็ยังดำเนินไปได้ใช่ไหมคะดำเนินไปได้ครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ROE ที่บอกว่า 5-7% ปีนี้ดร.ลานบอกว่าน่าจะได้เห็นที่6ผมว่าน่าจะแถวๆนั้นอ๋อ6ก็ complete นะคะอีกอันนึงก็คือการจ่ายเงินมันผลครับก็ตอนนี้ล้างขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวเลขกลับมาเป็นมีกำไรสะสมแล้วนะครับก็ถ้าบอร์ดและท่านผู้ถือหุ้นเห็นควรจ่ายนะครับก็สามารถจ่ายได้นะครับค่ะจะมีพิจารณาเมื่อไหร่คะก็ต้องเข้า AGM ตอนเมษาอ๋อไปเมษายนปีหน้าใช่ครับซึ่งถ้าสมมติว่าบอร์ดอนุมัติก็คือจ่ายของปีนี้จ่ายผลประกอบการปีนี้ค่ะแล้วจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์คะของกำไรจริงๆในหนังสือชี้ชวนทำสมัยก่อนมันอยู่40ค่ะ 40% ของกำไรแต่ผมถ้าถามผมนะครับอัตราเหมาะสมมันจะอยู่สัก60 70ได้อยู่เพราะเราไม่ได้จ่ายมานานก็แถมๆให้แล้วผลกำไรดีคืออย่างที่น้องบอกนะคะก็ท้าทายดร.โอลานพอสมควรนะคะเพราะว่าฐานเริ่มสูงแล้วนะคะปีที่แล้ว125ปีนี้3เดือนปาเข้าไป161แล้วไม่รู้ว่าจบเนี่ยจะ200หรือเปล่าถ้า200คือปีหน้าจะโตอีกกี่เปอร์เซ็นต์คะ200นี่คือกำไรสุทธินะคะปีหน้าเนี่ยเราตั้ง ROE ไว้อยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.5 ค่ะนะครับนั่นคือ ROE ที่เราตั้งเอาไว้ค่ะแต่กำไรก็ต้องถ้าตั้งระดับนี้กำไรก็ต้องโตกว่าปีนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็เพราะว่า E ก็ใหญ่ขึ้นด้วยครับใช่ใหญ่ขึ้นแสดงว่าเราจะเทิร์นต่อเนื่องเลยถูกไหมคะเราเห็นจุดการเทิร์นมาตั้งแต่ปี62ละที่ชัดเจนเราจะเทิร์นต่อเนื่องใช่ครับดร.โอลานคิดว่าเราจะทำลายสถิติไปอีกกี่ปีคะจริงๆผมมองว่าในแง่ของบริษัทตัวไทยรีเองเนี่ยรีจิเนลเนี่ยยังโตได้อีกเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าตลาด CLMV เนี่ยเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจเราในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกันดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตลาดยังไปได้อีกเยอะครับคือถ้าเราจะโตก็คือต้องข้างนอกด้วยใช่ครับเพราะว่าตลาดไทยเองเนี่ยผมคิดว่าปีนึงก็โต 4% 5% อะไรกันไปเรื่อยๆแต่ว่าตลาดที่โตเยอะๆจริงคือตลาดเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือบอกว่า regional เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเราในการเติบโตนะครับเพราะนั้นถ้าเราเกาะ regional ได้มันจะกลับไปเหมือนประเทศไทยเมื่อสัก20ปีที่แล้วที่โตปีนึงแบบ10 กว่า% โตทุกปีนะครับในอดีตเนี่ยตอนช่วงที่ประเทศไทยโตเร็วๆเนี่ยนะครับGDP โตเท่าไหร่ธุรกิจประกันวินาศภัยโตดับเบิลของ GDP ตลอดนะครับเพราะว่าแอสเซทมันขึ้นเร็วมากนะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะเห็นเนี่ยแหละครับเทรนด์อย่างเงี้ยในตลาดเพื่อนบ้านของเรา mm-hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตลาดรีจิโนลน่าจะเป็นตัวผลักดันให้เราเติบโตได้ mm-hmm. 3ปี4ปี5ปีข้างหน้า mm-hmm. น่าจะไปได้ นะครับแล้วอย่างนี้เราต้องไป M&A กับใครไหมคะต้องหาเพื่อนไหมคะหาเพื่อนในตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นนะครับผมว่าอันนี้เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งของธุรกิจประกันภัยต่อก็คือว่าเราสามารถไปทำธุรกิจมาโดยที่ไม่ได้ต้องมีเงินทุนใหม่นะครับเงินทุนที่มีอยู่เนี่ยเราไปเปิดตลาด CLMV ได้ไปเปิดตลาดฟิลิปปินส์ได้อินโดได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนใหม่ข้อจำเป็นของเราก็คือเราต้องมีเรตติ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ A- ของ Fitch ซึ่งเป็น International Ratingนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา international rating เนี่ยเราไปเปิดตลาดได้โดยที่เราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปเซตอัพบริษัทในประเทศพวกนี้เลยครับอันนี้ถ้าออกคุณกู้ก็ดอกต่ำมากเลยนะฮะหลงเบี้ยยังไม่มีความจำเป็นฮะค่า ratio ของไทยรีปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งbenchmark เขาอยู่กันที่เท่าไหร่เขาอยู่ถ้าตัว interview level เนี่ยอยู่ที่140นะครับแต่ถ้าค่าห้ามต่ำกว่า100ถ้ากฎของคอปพของเราอยู่ที่400กว่าค่ะนี่ถ้าในธุรกิจนี้มันสะท้อนอะไรคะมันสะท้อนความแข็งแรงของบริษัทประกันภัยต่อเจ้านั้นนะครับค่ะครับค่ะทีนี้ค่าเนี่ยถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีคอปพก็บอกว่าคุณห้ามต่ำกว่า100ถ้าต่ำกว่า100เมื่อไหร่เนี่ยคอปพก็จะ take action ค
ค่ะพอร์ตเราผันผวนไหมคะเนื่องจากว่าธุรกิจประกันก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของพอร์ตที่เราต้องเอาไปบริหารจัดการเพราะเรารับประกันมาเราก็ต้องไปบริหารเอาเงินไปบริหารต่อครับอันนี้หมายถึงพอร์ตลงทุนใช่พอร์ตลงทุนค่ะพอร์ตลงทุนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของเราอยู่ในเงินฝากหรืออยู่ในพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกกองทุนอินฟาฟันบรีดต่างๆนะครับแล้วก็มีหุ้นบ้างนะครับก็ถามว่าผันผวนไหมผมคิดว่าก็อยู่ที่ investment strategy ของเรานะครับซึ่งเราก็พยายามเลือกหุ้นที่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงอยู่แล้วครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันรายได้ประมาณเท่าไหร่คะหมายถึงว่า yield ในแต่ละปี yield ปีนี้เราอยู่ประมาณสัก 4.5 นะครับปีหน้าก็คงต้องยอมรับว่าคงต้องลงมาแถวๆ4นะครับก็ต้องไปทำส่วนที่เป็นคอบิสเนสแทนใช่ครับก็กับบริษัทลูกค่ะบริษัทลูกตอนนี้ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างที่เล่าให้เราฟังไหมคะ CMCS เนี่ย EMCS EMCS กับ Thai Resources 2เจ้าเนี่ยเราเป็นเจ้าที่เป็น market leader นะครับทางด้านของเคลมสินใหม่รถยนต์แล้วก็ทางด้านเคลม health ที่เป็น outsource third party admin เนี่ยครับค่ะ2บริษัทนี้ใครกำไรมากกว่ากันอะEMCS ครับค่ะตอนนี้กำไรเท่าไหร่แล้วทั้งกรุ๊ปเนี่ยปี62เนี่ยเรากำไรประมาณ80ล้านนะครับปีนี้อาจจะหย่อนลงมาหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคลมมันน้อยลงมาหน่อยนึงแล้วมาร์จิ้นดีไหมคะตัวนี้มาร์จิ้นดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเยอะนะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเราคิดอยากจะแยกบ้างไหมคะแยกบริษัทมาสปินออฟบ้างไหมคะก็กำลังคิดอยู่นะครับกำลังคิดอยู่เพราะว่าคือถ้ามาร์จิ้นดีแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะพูดง่ายๆคือเรายังไม่เห็นที่มันเป็นอินชัวร์เทคชัดๆที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับครับอันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเราทั้ง3ใน4เนี่ยเป็นอินชัวร์เทคค่อนข้างหนักนะครับอีกเจ้าอีกอันนึงเนี่ยเป็น Thai Reactuarial ค่ะนะครับซึ่ง Thai Reactuarial เนี่ยตอนนี้ตัวก็คือการดูสำรองการดูราคาอะไรให้กับบริษัทประกันภัยเป็นหลักแต่โปรเจกต์ที่จะตามมาก็คือ IFRS 17ซึ่งตอนนี้ใน 2-3 ปีข้างหน้าบริษัทประกันภัยต้องใช้ IFRS 17นะครับ Actuarial เนี่ยเราก็จะเตรียมเข้าไปให้การบริการทางด้านนี้นะครับค่ะถ้าเข้ามานี่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวนี้ EMCS เป็น InsurTech ที่จริงๆมอง2ด้านด้วยก็คือนอกจาก InsurTech เนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถ spin off ออกจาก InsurTech ได้ค่ะไปเป็น FinTech นะฮะไปเป็น HealthTech นะฮะเพราะว่าเรามีฐานพวกนี้อยู่ค่ะเพราะว่าคือคุณโนรานพยายามบอกว่าคือเรามีฐานข้อมูลอยู่ก็คือไอ้ Big Data มากที่สุดฉะนั้นกำลังจะประมวลผลเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถูกมั้ยฮะแล้วก็ต่อยอดในธุรกิจมันก็เหมือนประมาณว่ามันนี่มันเป็นการเพิ่ม value ให้กับไทยรับประกันภัยต่อถูกต้องครับเป็นสตอรี่ของเราครับสักกี่ปีฮะถ้าสมมติเราบอกว่า EMCS นี่อาจจะแบบแยกออกมาสปินออฟมาสมมติเข้ามาจดทะเบียนในตลาดอะไรแบบเนี้ยมันสักกี่ปีฮะสตอรี่เราอันนี้ผมว่าคงต้องดูไทมิ่งก่อนเกษียณ คงก่อนนะฮะคงก่อนเกษียณนะฮะก่อนเกษียณได้เห็นเป็นภารกิจที่ดร.วราณต้องทำวันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าพวก InsurTech พวกอะไรพวกนี้ครับมันอยู่ในแค่ช่วง taking off แค่นั้นเองนะครับมันยังมีลันเวย์ของมันอีกไกลมากนะครับแล้วก็ยังทำอะไรได้อีกเยอะมากมากนะครับแล้วอย่างที่เรียนว่าborder ระหว่างธุรกิจประกันภัยกับธุรกิจอื่นเนี่ยมันเริ่มบางลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราข้ามออกไปจากธุรกิจประกันภัยก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่าเป้าหมายเราในเรื่องของฟินเทคในเรื่องของเฮลท์เทคพวกนี้เนี่ยเราสามารถข้ามออกไปได้เพราะว่าบอร์เดอร์ตรงนี้มันโดนลบโดยเทคโนโลยีแล้วค่ะอันนี้เหมือนที่ดร.ลานบอกนะคะบอกว่าไม่ได้มองว่าไอ้เทคโนโลยีทั้งหลายมันจะมาดิสรัปต์แต่เรากำลังเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมถูกต้องครับเสริมไอ้ธุรกิจเก่าอะเพราะต้องบอกว่าคือประกันนี่มันเป็นโออีโคโนมีจริงๆนะแต่ว่าเรากำลังจะไปสู่นิวอีโคโนมีด้วยเทคโนโลยีนี่แหละ คือผมว่าในมุมมองของเราพูดกันข้างในของเราก็คือเราต้องเป็นคน disrupt ค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ใครมา disrupt เราเพราะอย่างนั้นคือเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นคน disrupt นะครับแต่การ disrupt อันนั้นเนี่ยก็คือมาเสริมธุรกิจหลักของเราด้วยนะครับแล้วก็uplift ตัว service ของธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตด้วยแล้วก็ไปเกี่ยวข้องค่ะ
อันนี้เราขอถามเป็นความรู้นะคะก็แทนมันนี่แฟนๆมันนี่ชัดเพราะว่าเชื่อว่าบางท่านเนี่ยเข้าใจธุรกิจเราดีเลยบางท่านก็อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจเราคือเท่าที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยก็คือคนที่รับความเสี่ยงก็คือบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมีถ้ามาเคลมน้อยเขาก็จะได้มาจิ้นของอย่างมันก็จะมีโบรกเกอร์ประกันภัยอันนั้นคือได้เป็นค่าฟรีในการขายให้อย่างของเราเนี่ยรับประกันภัยต่อเนี่ยรายได้เรามาอย่างไรคะครับถ้าพูดถึงตัวรับประกันภัยต่อเนี่ยก็เป็นเบี้ยประกันภัยที่รับมาจากบริษัทประกันภัยค่ะ definition ง่ายๆของการรับประกันภัยต่อคือเราเป็นบริษัทประกันภัยของบริษัทประกันภัยอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยเวลาเขารับมาเนี่ยเขาก็จะกระจายความเสี่ยงเขาก็จะส่งให้บริษัทประกันภัยต่อออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตึกใหญ่ๆนะครับหรือในกรณีที่คาร์เรโชเขาลดลงเขาต้องการจะให้คาร์เรโชเขาสูงขึ้นก็รีอินชูรันออกมาก็คือมาใช้บาลานซ์ชีตของเราอย่างนั้นนะครับนั้นก็คือ definition ง่ายนะครับค่ะอันนี้ถ้ามองในตัวไทยรีเองผมอยากให้มองรายได้ของเราเนี่ยเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวเบี้ยประกันภัยต่อแล้วก็กำไรจากการรับประกันภัยต่อส่วนที่2ก็คือเงินจากการลงทุนนะครับและส่วนที่3ก็คือบริษัทลูกนะเพราะนั้นรายได้ของเราเนี่ยจะมี3ขานะครับบริษัทลูกเราถือ 100% ทุกบริษัทเลยมั้ย 100% ทุกบริษัทครับเพราะนั้นก็จะคอนโซลเข้าคอนโซลเข้าตัวแม่มีลูกคนไหนที่เรายังห่วงอยู่มั้ยคะที่ยังแบบยังให้แม่ไปมะเดินไกลไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าใช้เวลากับเขาเยอะหน่อยดีกว่านะครับแต่ห่วงเนี่ยคงไม่ได้ห่วงก็คือตัว Thailand Innovation เพราะว่าเพิ่งเซตอัพขึ้นมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะเริ่มเอาโปรดักต์ต่างๆออกตลาดก็ใช้เวลานิดนึงครับแต่เชื่อว่าโปรดักต์ที่ออกไปเนี่ยก็ตอบรับดีครับตอบรับดีในตลาดค่ะแต่ว่าลูกที่เป็นอภิชาตบุตรนี่ EMCS Thailand Services ก็ต้องบอกว่าท่านบริหารท่านเก่าทำไว้ดีมากนะครับก็มาสานต่อครับดร.รามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เข้าไปลงทุนในไทยรีคือเราเข้าใจว่าไทยรีเนี่ยราคาขึ้นมาแล้วก็มีสัดส่วนสภาพคล่องการหมุนเวียนของหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นคือเราได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าผลประกอบการเราดีขึ้นแล้วก็มันเป็นเทรนด์ของโควิดด้วยมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาถือหุ้นเรามากขึ้นนะครับมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าในของไทยรีนะครับอย่างที่เรียนนะครับรายได้ของเรามาจาก3ส่วนหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราไม่ได้ทิ้งน้ำหนักไปที่อันใดอันหนึ่งจนมากเกินไปนะครับสองก็คือว่าเราเชื่อว่าแม้กระทั่งผ่านโควิดไปเราก็ยังมีการเติบโตได้นะครับโปรเจกต์ที่เราค้างอยู่หรือการเติบโตต่างประเทศที่ชะลอไปในปีนี้เนี่ยหลังจากโควิดไปผมเชื่อว่าเราก็สามารถเอาโปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับขึ้นมาได้ค่ะแม้เราพอไปเห็นพอดีเลยนะคะว่าในปี59เนี่ย market cap เราขึ้นไปถึง 8,000 กว่าล้านเนี่ยราคาเราอยู่ที่2บาทกว่าครับปีหน้านี่ไม่รู้จะกลับไปถึงป่ะนะก็อยากเห็นนะฮะก็อยากเห็นเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยค่ะสำหรับบริษัทที่เริ่มเทิร์นอราวด์อย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็อย่างที่ดร.รานเล่าให้เราฟังนะคะก็ยังมีแผนกลยุทธ์ในการที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอันนี้ถือว่าอายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยไทยรับประกันภัยต่อจะ40แล้วจะ40ปีแล้วมันอยู่มา4ทศวรรษแล้วนะคะจากที่คือจริงๆแล้วคนก็เข้าใจกันเป็นธุรกิจที่เกิดมานานแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันภัยก็ตามสไตล์นักลงทุนก็จะมองว่าเป็นโออีโคโนมีแต่ว่าสิ่งที่เราฟังจากดร.รานก็คือเขากำลังจะไปสู่นิวอีโคโนมีนะคะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทำให้ธุรกิจเขาเติบโตต่อไปได้แล้วก็เข้าไปสู่ในยุคของนิวอีโคโนมีนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.รานขอบคุณนะคะวันนี้ลาแฟนๆมินิแชทไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ